วัสดีค่ะพบกับกิฟต์นิชาพาธรรมวิไลค่ะวันนี้ค่ะกิฟต์ก็จะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะก็แถลงข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการคิดก้าวหน้าเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ค่ะเมื่อวันที่14 มกราคม 2559ที่ผ่านมาค่ะณลานสารฝันอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คค่ะเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์กรความรู้ OKMD ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC อุทยานการเรียนรู้ TK Park และมิวเซียมสยามรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะและในโครงการนี้นะคะจะเปิดตัวครั้งแรกด้วยกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์โดยมีการบรรยายการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์เวิร์กช็อปสร้างทักษะและตลาดนัดอาชีพสร้างสรรค์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะเรา True ปลูกปัญญามีเดียค่ะก็ขอสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้และขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปร่วมงานกันในวันที่3 กุมภาพันธ์ 2559นี้ที่สโมสรหานบกค่ะแล้วเรามาเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ไปด้วยกันนะคะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคิดต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันได้ใหม่ใน Good News นะคะสวัสดีค่ะ